สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องเฟมสปอตสำหรับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องนึงที่ว่าผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยเป็นมาก่อนแล้วผมก็เคยเป็นมาก่อนนะครับสำหรับป้าๆนะที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็น่าจะเคยเป็นมาก่อนใช่ไหมใช่หรือเปล่าผมยกตัวอย่างคำนี้ขึ้นมาครับคำว่าเบื่อผมก็ได้ลองมาสังเกตตัวเองครับผมคิดว่าตัวเองน่าจะมีอาการเบื่ออยู่บ้างนิดหน่อยนะครับคำว่าเบื่อเนี่ยมันแปลว่าอะไรกูถามมึงอ่ะมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรเอาแล้วครับเราจะมาสัมภาษณ์คุณผู้หญิงกันนะครับคำว่าเบื่อแปลว่าอะไรครับคำว่าเบื่อมีความหมายว่าอะไรครับออกมาถูกเว้ยก็คำว่าเบื่อสำหรับผมนะครับก็เหมือนประมาณว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีจุดหมายประมาณนั้นแบบเบื่อไม่รู้จะทำอะไรมันเบื่อก็เบื่อแปลว่าอะไรเบื่อมันก็แปลว่าเบื่อนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมก็อยากจะมาแบบบอกวิธีการแก้ความเบื่อนะครับในช่วงปิดเทอมนะเพื่อนๆอาจจะเป็นบ่อยครับถ้าอยากจะแก้ความเบื่อเนี่ยมันก็ต้องมีเป้าหมายก่อนนะครับเป้าหมายว่าอยากจะทำอะไรในปิดเทอมครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากเป็นทำนู่นทำนี่ทำนั่นในปิดเทอมให้สำเร็จหนึ่งอย่างอยากร้องเพลงเป็นครับอยากฝึกเดินฝึกเดย์ครับนั่นแหละซึ่งถ้าหัวข้อเบื่อเนี่ยมันก็จะไปลิงก์เข้ากับรายการช่วงหนึ่งในช่องผมนะครับนั่นก็คือช่วงว่างนั่นแหละว่างๆนะครับก็คือรายการที่จะตอบคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์แล้วก็ใครข้อสงสัยที่เพื่อนๆอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวผมนะครับคอมเมนต์แหละเป็นโดดน้ำคลองให้ดูหน่อยมึงบ้าปะเนี่ยมันไม่มีน้ำคลองวิธีแก้เบื่อแบบง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เมื่ออยู่บ้านนะครับก็ผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีเลยนะออกไปเล่นนอกบ้านครับใช่การอยู่แต่ในห้องเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเหี่ยวเฉานะครับมันก็ไม่มีความสุขเท่าการออกไปเล่นข้างนอกถูกไหมก็การออกไปเล่นข้างนอกอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผมอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะครับเพื่อเป็นการแก้เบื่อนั่นเองมันไม่เวิร์กนะครับออกไปเล่นนอกบ้านก็อาจจะหาอะไรใหม่ๆเล่นก็ได้นะครับหาอะไรใหม่ๆเล่นเอาเหรียญไปวางบนรางรถไปมึงช่วยพิมพ์ให้ถูกหน่อยได้ไหมทำไมกูตอนอัดคลิปต้องมีคนรถซาลาเปาหรือรถเสียงโฆษณาผ่านหน้าบ้านด้วยหรืออาจจะให้พรีเฟรมทำหน้าน่ารัก5ช็อตจัดไปน้อง But first let me take a selfie ร้องแรปก่อนฤดูฝนให้ฟังหน่อยต้องร้องให้ได้ด้วยน้องเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบางครั้งมันก็อาจจะมีนิดเดียวที่คิดถึงเธอมันก็อาจจะเป็นครั้งเดียวจะบอกรักเธอเพียงแต่หยดน้ำค้างหยดน้ำฟ้ายังกระทบในตาฉันร้องเพราะมากคุณเป็นคนที่ร้องเพลงตรงมากนะเสียงเพราะตั้งแต่ร้องหึมฮำมาคำแรกๆอ่ะผัดกะเพราอร่อยไหม
ก็อร่อยดีคอมเมนต์สุดท้ายและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์สุดท้ายนะครับโอ้ my god พระเจ้าคอมเมนต์แม่งฮาร์ดคอร์ชิบหายชักว่าวลมแรงเลยสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะฝากข้อคิดก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับก็การที่คุณออกจากพื้นที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณได้ค้นพบกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็ได้นะครับง้อง้อหลอกล่ะการออกจากพื้นที่ที่คุณคิดว่าปลอดภัยมันอาจจะทำให้คุณได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของตัวเองก็ได้ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยกูก็ยังเบื่อเหมือนเดิมอ่ะโอ๊ยดินสอหล่นดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเลยถ้าอยากผมทำอะไรหรืออยากจะให้ผมตอบคำถามหรืออะไรก็เขียนคอมเมนต์ข้างล่างแล้วก็แฮชแท็กเฟรมนะครับเฟรม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 ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับ Yeah, uh-huh. You know what it is.